สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอเดียวคงกับเกม Team Fortress กับแมป Heaven Minecraft นะครับผมคือช่วงนี้ผมจะรีวิวแมปมันแบบที่เป็นแนว Minecraft แต่เป็นแนวแบบเรียกว่าไงอ่ะเป็น Minecraft แต่เป็นแมปธรรมดาแมปจริงๆนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่บอกนะครับผมว่ามันดูทางขวาล่างนะเพียงแค่คุณหาแมปที่ชื่อว่า Con Heaven Minecraft นะครับผมลองหาดูอาจจะเจอก็ได้แค่นั้นเองนะโอเคแมปก็จะเป็นแมปตาม Heaven ทั่วไปให้เป็นทั่วไปนะครับโอเคโอเคแล้วอย่างนี้ใช่ป่ะอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยฮะผมไม่โดนตรงนั้นเลยเหรอมันโดนสักหน่อยนะเพราะผมไปเล่นโซเชอร์คงไม่สายไปใช่ไหมผมว่าโซเชอร์เป็นยิงไม่สายแม่นกว่าแค่นี้เอ้ยว้าวดิอะไรปั๊บ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 มันไม่ต้องเราจะไม่ยึดพื้นที่นะดูจากทรงคือตอนนี้ผมเอ้ยนั่นใครอ่ะใครไปไว้ตรงนั้นแอร์ช็อตก็ได้แอร์ช็อตไอ้นี่โซเชอร์ที่ยิงแอร์ช็อตได้นี่เก่งมากนะก็จะอย่างที่บอกนะผมแมปจะเหมือนกับโอ้ยดิผีแมปก็จะเหมือนกับคอนเฮเว่นทั่วไปเป็นแค่เปลี่ยนแมปเป็นวอกซิเลียมซึ่งทำให้แมปมันดูน่าสนใจขึ้นกว่า 10%โอ้ยไม่เด็ก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 ไม่อยู่ยาอยู่นี่ใครมันยึดจุดวะอย่ายึดจุดกันดิโอ้ยไปไหนวะโดดไม่สู้แบบแมนๆด้วยเดี๋ยวสู้แบบสายยิงปล่อยลงมาเอ้ยมันต้องอย่างนี้โยโย่โว้โว้เฮ้ยฝีมือล้วนๆพักทองก็ยังอยู่นะมาละเฮ้ยแล้วสุดท้ายนี่นะเฮ้ยนิดเดียวไม่ให้ยืดหรอกนะทำไมมันไม่ขึ้นวะอ๋อระยะมันไม่ได้โอเคบอกว่าไม่ให้ยืดไงไม่ให้ยืดก็คือไม่ให้ยืดไงฟังภาษาคนไม่เป็นเหรอฮะไม่เพราะว่าบอทมันไม่น่าฆ่า GG easy อะไรคุณอะไรว้าโอ้อยากวินสูงใช่มั้ยอยากวินสูงใช่เปล่าไงวันนี้จะนายจ๋าวันนี้จะนายจ๋าอุ้ยโลมาเก็บยาเฮ้ยตอดฟัดด้วยพวกเอ้ยเดี๋ยวเองไม่นิดอะลองเปลี่ยนตรงนี่เล่นสเกลหน่อยดีกว่าเผื่อดูดีขึ้นจบจบขอแล้วกันนะไม่ต้องขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยมาอย่างที่จะมาดวลกับสเกลจีจีเย้สวัสดีคนสร้าง
จุบจุบเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟต์กิโยตินอ่ะมันอะไรแป๊บเมื่อกี้อุ้ยจังไหนวะทันป่ะไม่ทันเอาไปนัดนึงดิยืดจุดจ้าหือมันชวนเพื่อนมันมาด้วยวะเอ้ยมันมีเพื่อนมันมีมันพาเพื่อนมันมาเฮ้ยเอ้ยทำไมตีไม่โดนวะเมื่อกี้ผมว่าผมหวดมันใกล้ใกล้มากเลยนะเล่นเพื่อนเหรอเล่นป่าเฮฟอ่ะฮะโอ้ยอุ้ยเต็มเต็มพลุน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 เป็นโลอยู่ไหนเว้ยหมอมาว่ะไอ้จริงๆผมว่าเล่นเฮฟวี่เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครอยากเล่นแต่ผมว่าเป็นตัวที่เก่งระดับหนึ่งเลยนะมันแนวเป็นแท้งอะแท้งสายดาเมจอะยิ่งใกล้ยิ่งแรงอะยิ่งใกล้ยิ่งแรงอะยิ่งใกล้ยิ่งแรงอะพูนขอบคุณครับหมอฮะเรามีสปายหลบมากินแซนด์วิชเฮ้ยเห็นสปายอะไรบินก็เสร็จบินก็ล่วงไปเฮ้ยเราเห็นแว๊บๆเราเห็นแว๊บเอื้อพรุนเขาเรียกว่าพรุนเป็นรูเอ้ยพวกลอยข้างบนหน่อยอีกแล้วมันไม่ลอยข้างบนมันอยู่ลอยนี่มันลอยนี่นี่คือการกลับมาเล่นที่แกเป็นสปายที่ห่วยมากอ่ะเฮ้ยโดนสไนยิงลูกหนึ่งไม่ได้สปายกระโดดยิงโอ้ตายทำไมบอทไม่ทำอะไรเลยวะ You are dead ใช่แกนแหละแกมองไปแล้วเนี่ยเวนเฮฟวี่ผมชอบซุ่มเนี่ยไงสปายวะดิเนาะเติมเลือดก่อนงำมาเข้ามาผู้พันแซนด์วิชฆ่ามันทั้งหมดความคิดที่ดีไงวะดิวันนี้เพื่อนย่าบ๊ายบายเพื่อนบินไปเจ้าวิญญาณร้ายบินไปเจ้าเดดลิงเกอร์บินไปสปายบินไปสปายคนหนึ่งไม่ใช่ดีมากสร้างไว้ลูบี้และบิดสร้างไว้มินิดิฟเฟนเซอร์เฮียพูดดิดิฟเฟนเซอร์เฮียไม่เนียนเพราะฝั่งเราไม่มีสปาย
คือสายที่ผมกดแท็บตลอดเพื่อผมดูว่าทีมเรามีใครบ้างนะส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือดูแต้มว่าอีกคนมันเกิดหรือยังหรืออะไรพวกนี้จริงๆมันคือว่างอ่ะเอาการกดแท็บเป็นการกดที่ดีนะครับผมเช่นสกาวฝั่งมีก็จะแตะนิดเดียวพอแล้วไม่มีสปายเราไม่มีสปายขวาอัปคัตพัวหลับเลยว้าวไอ้เนี่ยนะเออคนเล่นเมื่อกี้มันออกถึงขั้นออกจากเกมไปเลยเหรอผมแกล้งอะไรเขาป่ะเนี่ยเป็นตัวอื่นบ้างดีกว่ามาเช่นสไนเปอร์สายธนูผมอยากลองหัดสไนเปอร์ธนูมาแล้วเพื่อผมได้เล่นเมทันโซบ้างสักทีมาซึ่งฮันโซนี่มันยิงกลางกาดไม่ได้นะจุดที่ผมเป็นจุดบอดของมันเลยด้วยไฟน์โฮมันไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยวะเฮ้ยมองโกเฮ้ยเมนฮันโซ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 มินิคิมีไหนวะข้างบนเนาะเฮ้ยสับฮึจุ๊บเฮ้ยว้าไม่ถึงเฮ้ยแฮนเดิมปัญจาเต้ใส่แฮนซ็อปแล้วเอามีดไล่เฉือนโอเคมันไม่ค่อยบวกเท่าไหร่แต่ผมจะลองใช้ปืนสไนจริงๆดูมีคนถามเข้ามาครับผมว่า AWP ผมหามาจากไหนแล้วลอดช่องนี่คืออะไรประตูมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นแมปธรรมดานะครับผมประตูจะมีช่องแล้วก็อยู่ช่องนึงที่เราสามารถเดินมุดเข้าไปได้ต้องเล่นลอยกลางกาดเสร็จดิว่าเอ้านี่นะสไนเปอร์คนเดียวก็เอาอยู่ไม่เห็นจะไม่ต้องมีทีมเยอะเลยแหมแต่บางทีเราก็ต้องการพึ่งทีมบ้างเดินหลบนิดนึงเดินหลบอีกนิดนึงเดินหลบอีกนิดนึงเฮ้ยว้าสู้โซเจอร์ระยะกลางไม่ได้วะเราเป็นตัวอะไรดีวะมีคนขอให้ผมเล่นสปายเยอะผมจะลองดูแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเล่นสปายผมจะเล่นชนะป่ะนะจุดมันไม่ไฮนูนอ่ะโอ้เลโนวะไฮนูนเดสเงียบไปมันต้องอีสานกันนิดนึงโอ้บอกแล้วมันไม่อีสานต้องให้คนอีสานได้มันถึงจะอีสานอะไรนะลอยมาช็อตอย่างนิ่มอยู่ไหนปืนพกมันก็ดีนะแต่มันสู้ปืนอื่นของตัวอื่นไม่ได้เลยอ่ะ
แบบเล่นเอนจิเนียร์กันใช่ไหมฮะชอบเอนจิเนียร์กันมากใช่เปล่าเดี๋ยวโชว์ด้วยเอนจิเนียร์ที่แท้จริงต้องเป็นยังไงบอกเลยเอนจิเนียร์ที่แท้จริงต้องยิงอย่างนี้ได้ต้องตั้งป้อมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถือว่าเซิร์ฟครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้ทีนี้ต้องตั้งป้อมบนนี้ต่อยป้อมเฮ้ยเอาแล้ววะเฮ้ยซ่อมให้ไงไม่ดีเหรอมินิเซนที่บาเลือดขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้โซเชียลเกือบตายนะผมโดนลุม2อ่ะเอาเป็นว่าผมโดนลุม2นะเพราะคลิปนี้ไม่จะพิมพ์ผมกากไม่ได้สมาธิไม่มีสมาธิแล้ว เดี๋ยวป้อมอยู่ไหนอ๋อข้างบนบอกเลยผมชนะที่ผม GG อ่ะเอ้ยเห็นได้งั้นกันใช่ไหมฮะป้อมบนมันแตกแล้วเดี๋ยวหลุดโอ้ยอื้อหือสู้ไงดีวะโอเคฟันด้วยพวกฟันด้วยพวกเอ้ยเฮ้ยสวนไม่นัดลูกนึงแอร์ช็อตมาละไปเฮ้ยโอ้ลองไพโลบ้างดีกว่าเราเล่น6ตัวเนี่ยคลิปเนี่ยจะไหนวะไปอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไม่ใจเลยโอเคตัวตอนวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะอุ้ยโอ้ยไอ้ร้อนหน้านี่หมอบหน้านี่เย็นมันจะร้อนๆหน่อยเฮ้ยอะไรแถวนี้แล้วจังหวะเนี้ยรีบยึดรีเย่ได้ละเงื่อยร้อนไปไหนอะไปไหนคนร้อนเออโดนลูกซองเหรอ
อู้ขึ้นเป็นเจ็ดขึ้นเป็นเจ็ดมันจะทำไมเผาไม่โดนวะเอ้ยยุคสองกูโลกก็มาว่ะโซเจอร์มาไม่ใช่นั่นโซเจอร์ฝั่งสีนั้นทำไมฝั่งเรามีโซเจอร์อยู่ข้างหน้านะมันเป็นบอทหรือยังไงบอทอันบอทบอทไอ้พูดถึงบอทผมไม่ด่านนี้บอทไม่น่าจะขยับเลยได้เลยนะนอกจากเดินมั่วๆผมได้กินสปายผมได้กินสไนเปอร์ผมได้กินชัยชนะได้อีก2นาทีเดี๋ยวพี่ถือลูก2นั่นอะไรนี่ผมแกล้งเด็กเกินไปป่ะเนี่ยมันไม่ยอมออกมาจากฐานเลยอ่ะหรือผมมันเอาเป็นสปายแล้วเดินออกจากฐานแล้วหรือมันพยายามจะมองหาผมถูกนั่นไม่ใช่สปายมาเอ้ยมันจะร้อนนิดนึงนะ โอ้เกรียมมีความเกรียมเอาไม่ใช่เมื่อกี้บอทโทษผมต้องฆ่าคนที่ชื่อว่า Ruby Rabbit ดิเอาจริงๆคือหลังจากนี้ผมแค่เฝ้าจุดแคปเองไม่น่ามีอะไรยากใช่ไหมอีกหนึ่งที30วิก่อนจะปิดคลิปนะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์ด้วยสำหรับการรีวิวใหม่คอนเฮเว่นนะคอนไมค์ครับคอนเฮเว่นมาแล้วมาคอนเฮเว่นไมค์ครับฟาดมันด้วยป้ายแหมผมอยากเปลี่ยนเป็นขวานจังเลยผมว่าไพโลใช้ขวานฟาดเท่กว่าป้ายไฟเยอะแต่ป้ายไฟมันมีไว้สำหรับสายลุยน้ำคือไพโลชุดเนี่ยคือชุดที่ผมเอาไปแบบสู้ในน้ำเท่านั้นนะครับผมรู้จักยังไงเอ่ยรู้จักการที่ลูกซองยิงใต้น้ำได้แล้วก็มีไม้ป้ายไฟที่จะตบแรงเฉพาะคนที่เปียกน้ำแต่อันนี้ใช้ขวานดีกว่าคิดว่ากลัวระยะไกลกลัวเหรอมีลูกซองเว้ยอีก50วิเองยังไงมันก็ต้องเข้ามาแหละนะยังไงก็ต้องเข้ามายังไงมันต้องเดินกลับเข้ามาอย่างนั้นไงไม่ใช่นั่นบอทโออีก20วินะครับของมันจะปิดคลิปหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยกดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมทุกคนที่ดูอยู่เจอกันใหม่ครับผมพันหน้าแมปนี้แมปอะไรคอนเฮเว่นไมค์ครับนะครับผมพี่ทิ้ง IP หน่อยไม่ทิ้งครับผมหาเองครับมันหาไม่ยากนะครับผมโอเคจะปิดคลิปแล้วจะชนะแล้วโจทย์เก่ามาว่ะ2 1 overtimeนิดเดียวซ่อมให้เย่จบบายเจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมหากใครยังกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะนะทอดอกันโอ้จ๋อ1,000ดาเมจเลยว่ะ